ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์ Space Data Center Vision กับพวกเรา Will Space ครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวครับผมปราณนท์ขิมจันทร์ชื่อเล่นชื่อปามนะครับเป็น Aerospace Engineer แล้วก็วันนี้ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับไลฟ์ทุกท่านครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามานะครับรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยเราจะมีการสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีครับผมก็วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราจะได้มีโอกาสมารู้จัก View Space อย่างเชิงลึกทั้งตัวโปรเจกต์ของเราเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่พวกเรากำลังพัฒนาขึ้นครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ดาวเทียมของ View Space ในขณะนี้ครับเราอยู่กับคุณเจมส์ครับ CEO และ CTO ของ View Space กับพี่เอิร์นครับหัวหน้าทีมวิศวกรครับก็วันนี้จะพูดคุยกันอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับดาวเทียม Space Data Center ที่พวกเรากำลังพัฒนาอยู่ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องอวกาศแน่นอนว่า View Space เนี่ยอาจจะรู้จักกันมาสักพักแล้วเนาะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้ครับทุกท่านจะได้รับสาระก็ได้รู้จัก View Space กันอย่างเชิงลึกแน่นอนครับผมแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะถามพี่เจมส์ครับให้เล่าถึงเกี่ยวกับว่า View Space ของเราเนี่ยมีวิชั่นมีเป้าหมายแล้วก็ขณะนี้พวกเรา View Space กำลังพัฒนาเทคโนโลยีอะไรกันอยู่บ้างครับครับก็ตามที่ได้ติดตามนะครับหลายคนใน New Space เนี่ยก็วิชั่นของเราเนี่ยคือเป็นการหาทรัพยากรใหม่ๆนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าบนโลกเนี่ยทรัพยากรก็ทุกวันเนี่ยก็หมดลงไปแล้วก็มีประชากรเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆครับบนโลกนะครับคอนฟลิกต์นะครับก็ New Space ก็เลยมองว่า10ปีเนี่ยเราพยายามที่จะไปบนดวงจันทร์นะครับก็อันนี้เป็น long term goal นะครับแต่ว่าต้องมาเริ่มจากstep แรกๆก่อนนะครับแต่ step แรกก็ไม่ได้แรกมากครับก็ New Space ก็เพิ่งครบเรียกว่า4ปีไปครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็โฟกัสเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่การสร้างดาวเทียมด้วยตัวของเราเองนะครับอันนี้เป็นต้องบอกเป็นภารกิจหลักๆนะครับก็ที่ว่าใน virtual life ในวันนี้ด้วยที่จะพูดถึงรายละเอียดในตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันเอง New Space ก็มีการ expand ด้วยคือตอนตัวทีมงานเราต่างๆนะครับที่ตอนนี้ที่ว่าไปแตะ100คนนะครับก็ตรงนี้ก็เพื่อมาเรียกได้ว่ามาช่วยนะครับในการเสริมในการพัฒนาที่ความสามารถในการดาวเทียม Space Data Center ในตรงนี้ครับโหน่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับ New Space ของเราที่กำลังจะมีการขยายบริษัทและกำลังทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถออกได้สู่อวกาศอย่างแท้จริงครับครับผมครับแล้วก็ตะกี้เห็นพี่เจมพูดถึงเป็นดาวเทียมเนาะเป็น Space Data Center อยากให้พี่เจมช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวโครงการนี้แล้วก็เล่าว่าเราทำไปทำไมจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นี้บ้างครับครับตัวที่เราใช้ตรง Data Center เนี่ยคือคีย์หลักเนี่ยคือว่าตัวเรื่องระบบกำเนิดพลังงานนะครับอันนี้เป็นหัวใจของทุกสิ่งนะครับถ้าเราเห็นว่าเปรียบเทียบกับรถยนต์เนี่ยถ้าเรามีรถที่เรียกได้ว่ากำลังแรงม้าสูงนะครับสามารถเรียกว่าเดินทางได้ไกลกว่านี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยเราเลยมีการโฟกัสในตัวดาวเทียมเราเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาระบบพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีผลมากนะครับเพราะว่าเราเอาตรงนี้เนี่ยไปเซิร์ฟในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงจรต่ำนะครับอันนี้คือในช่วงขั้นต้นนะครับว่าเรา address ในเรื่องของmarket ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็
ป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการและเดี๋ยวเราหลับอยู่ครับครับก็ในเมื่อเรารู้จักแล้วว่าตัวขณะนี้เรามีโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Space Data Center Vision กับพวกเรามี Space ใช่ไหมดังนั้นเราอยู่กับหัวหน้าวิศวกรพอดีครับเราจึงอยากจะให้พี่เอิร์นครับเล่าให้ถึงหน่อยว่าตอนนี้ขณะนี้ Space Data Center มันมีกำหนดการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ขณะนี้ถึงขั้นไหนแล้วครับครับผมขอบคุณครับก็ตัว Space Data Center Project เนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบดาวเทียมขึ้นมาในบริษัทเองนะครับทำโดยทีมวิศวกรของ New Space เองซึ่งตอนนี้เราคาดหวังที่จะนำระบบดาวเทียมตัวนี้ไปทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงในอวกาศในช่วงนี้ในเฟสนี้เราได้พัฒนาทั้งชิ้นส่วนแล้วก็ตัวระบบย่อยในระบบของดาวเทียมเนี่ยไปถึงขั้นระดับหนึ่งละเรามีคอมโพเนนต์ที่ออกมาให้ทดสอบให้ทีมของเราได้ทดสอบจริงบ้างแล้วทั้งในส่วนของระบบโครงสร้างระบบที่เป็นการควบคุมทิศทางหรือระบบควบคุมแอตติจูดหรือว่าอย่างที่พี่เจมส์กล่าวไปก็คือระบบพลังงานระบบ power system ที่สำคัญมากที่เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ convert พลังงานเข้ามานะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัวมีตัวหัวใจแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีตัวสมองก็คือส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะมาควบคุมการใช้พลังงานเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็ทีมใน New Space เนี่ยได้มีการพัฒนาคอมโพเนนต์เพื่อที่จะเอานำไปทดสอบจริงซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะให้คอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยสามารถทดสอบฟังก์ชันนาลิตี้การทำงานของมันในเดือนสิงหาคมนี้แล้วเราก็อยากที่จะนำคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยเราก็ตัวระบบดาวเทียม New Space เนี่ยไปทดสอบในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเสมือนว่าเรานำขึ้นไปบนอวกาศจริงๆเลยซึ่งตัวเนี้ยนำไปลำระบบดาวเทียมไปติดกับตัวจรวดที่จะนำส่งขึ้นไปบนอวกาศแน่นอนว่ามันมีการสั่นไหวมันมีการแผ่คลื่นรังสีจากตัวจรวดซึ่งเราจะเป็นต้องทดสอบให้แน่ใจเนี่ยว่าระบบดาวเทียมเราจะสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมอวกาศจริงได้นอกจากตรงนี้แล้วเราก็เล็งเห็นว่าการทดสอบในสภาพแวดล้อมอวกาศเนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องทดสอบในอวกาศจริงๆมันถึงจะเราถึงจะชัวร์ได้ว่าระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ฟทั้งในส่วนของลูกค้าจริงในแอปพลิเคชันที่เขาต้องการจะใช้ประยุกต์ใช้ในอนาคตนะครับผมซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าการทดสอบในอวกาศเนี่ยมีความสำคัญแล้วเราก็มีแผนที่จะนำระบบดาวเทียมเนี่ยไปทดสอบภายในสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้านั่นเองครับผมครับตอนนี้ก็ต่อยอดจากที่ภูริศได้พูดมานะก็ New Space จริงเราได้เรียกว่าส่งธรรมกิจเนี่ยส่งตัวอุปกรณ์เนี่ยขึ้นอวกาศแล้ว4ครั้งนะครับอันนี้เป็นการเรียกว่าต่อยอดจาก knowledge ตรงนั้นครับอันนี้ทีมเราก็เราได้ expand มาที่แตะประมาณ100คนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเกิน 80% เนี่ยเป็น engineer designer แล้วก็ technician นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาเล่งเอา knowledge ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในการที่แบบพัฒนาสิ่งใหม่ออกมานะครับตอนนี้เนี่ยก็เมื่อกี้ที่ทางภูริศบอกไปเนี่ยคือเราสามารถพัฒนาแล้วก็ develop และทดสอบเนี่ยในบนภาคพื้นดินเนี่ยได้ระดับนึงนะครับเราเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์หรือว่า product ในเรื่องดาวเทียมเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเราใช้งานจริงเนี่ยที่ให้กับลูกค้าเนี่ยต้องมีการทดสอบจริงในระดับวงโคจรจริงนะครับในภาวะสภาพอากาศนะฮะที่เหมือนจริงครับตรงนี้เราต้องการ qualify ตรงจุดนั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องลองยิงขึ้นไปจริงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปีนี้ครับครับโหน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนอวกาศเราจะมีดาวเทียมสัญชาติไทยได้ขึ้นไปบนอวกาศจริงๆครั้งแรกแล้วในเร็วๆนี้ครับผมคือผมต้องบอกว่าผมอ่ะมีความชอบในอวกาศมากๆก็รู้สึกว่าหลังจากได้ฟังทั้งพี่เจมและพี่เอิร์นเล่าก็รู้สึกว่าโหมันเหมือนกับฝันวัยเด็กของผมอะไรเงี้ยครับครับในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะมีการสร้างดาวเทียมขึ้นมาจริงแสดงว่าการที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าโปรดักชันใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีตัว facility มีทั้งโรงงานที่คอยจะรองรับนะครับก็เลยอยากจะถามพี่เจมว่าได้ข่าวว่าตัวจะมีโรงงานเกิดขึ้นเร็วนี้กับทางของ New Space เองอยากให้พี่เจมเล่าว่า factory นี้จะอยู่ประมาณที่ไหนแล้วก็ข้างในเนี่ยมี facility อะไรบ้างที่จะคอยรองรับการ production ขึ้นในอนาคตครับครับต้องบอกตอนนี้เรามีตัวเรื่องของตัวโรงงานนะครับโรงงาน factory 1ครับนะครับที่เราดำเนินการสร้างอยู่นะครับตรงนี้เป็นไซส์ที่ต้องบอกเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่นะ New Space นี่เราตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีการทำงานเรื่อง Factory 0อันนี้คือทำให้เราเนี่ยได้ลองระบบ
นะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานครับระบบยูทิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็น้ำไฟอากาศ environment ต่างๆเนี่ยในเสเกลที่เล็กลงนะครับพัฒนาเรื่องของ tooling นะครับที่ทำให้ทาง lead engineers นะอย่างตอนที่ผู้ลิดเริ่มทำด้วยเราช่วงแรกเราก็เริ่มทำจากทีมสเกลเล็กแล้วก็สเกลไปทีมใหญ่อันนี้อย่างเงี้ยคร่าวๆว่าผู้ลิดทีมก็แตะ20กว่าคนนะครับในการทำงานเนี่ยได้ทดสอบได้ลองผิดลองถูกได้เร่งนะครับคือมีสเปซเนี่ยเราต้องการให้ตัวทีมงานเราเนี่ยนะครับที่มามีความสามารถพิเศษหลายคนเนี่ยได้ลองผิดลองถูกนะครับได้ make decisions ได้ take action แล้วก็ apply ในเรื่องของ fundamental thinking เนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงงาน factory 0อันแรกครับที่เราให้ทางทีมงานเราได้ทดสอบครับแล้วก็ถึงมากกว่านั้นคือว่าได้เริ่มสร้างตัวดาวเทียมด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นวันนี้ด้วยนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างของเรานะครับแล้วก็ถึงขั้นที่เรามีเรียกว่า pre-build นะฮะมีการสร้างในโรงงานทักที่0ไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าทักที่1เนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นมาอีก10เท่านะครับมีเพิ่มที่ความสามารถจากตัวทักที่0ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็น test bed แรกของเรานะครับตัวทักที่1เนี่ยคงอยากจะทราบว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือตรง high bay นะครับเป็นตัวเรียกว่าเพดานสูงเลยนะครับเพดานยกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้10ตัวในพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวเป็นคลาส7นะครับเรียกว่าเป็นคลีนรูมคลาสสูงนะครับที่เมื่อกี้ได้ยินตรงทีมงานทางภูริศเนี่ยได้พูดไปว่ามันนอกเหนือจากระบบ power system แล้วเนี่ยมันมีเรื่องระบบพวกอิเล็กทรอนิกส์สมองสั่งการต่างๆซึ่งเราก็ดีไซน์พวก circuitry อะไรต่างๆเนี่ยเอง in house เหมือนกันตรงนี้ต้องมีการเก็บในเรื่องของความสะอาดนะครับเรื่องฝุ่นอะไรต่างๆนะครับทำให้ตัวการประกอบเนี่ยทำให้มันได้เป็น performance quality เนี่ยที่เราต้องการครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเป็น power system ตัวหลักด้วยที่เรามีในการว่าวิธีการประกอบนะครับในช่วงแรกถึงขั้นที่ว่าลงลึกด้วยในการที่พัฒนาเซลล์ตัว battery cell เนี่ย lithium ion cell ที่ใช้กับทางspace application ตรงนี้ก็มีการ expand ในเรื่องของตัว power system team เหมือนกันครับผมตรงนี้ก็เป็นอันที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของ robot จาก CD ด้วยครับผมนะครับแล้วก็ area พวก canteen แล้วก็ตัวเรียกว่า area ต่างๆที่ทำให้ทางพนักงานนะครับแล้วก็ทางคู่ค้าของเรา partners customers นะครับ visitor จากทั้งในregion ต่างประเทศนะครับได้เข้ามาvisit ในทักซีรีส์เราก็เรียกว่าเป็น working and living environment ที่เราทำไปในที่เดียวเลยนะครับแล้วเราก็มีแผนต่อนะครับในการจะ expand ครับผมเพิ่มขึ้นอีก10เท่าตัวนะครับหลังจากนั้นครับผมโอ้ตื่นเต้นครับอย่างตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปแอบส่องตัว factory 1มาบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปข้างในเนาะจะรู้สึกว่ามันสวยครับมันจะเป็นสีดำเนาะอันนี้ก็ถ้าอนาคตถ้าเรามีได้มีโอกาสเขาเรียกว่าถ่ายทอดให้ทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมก็ตอนนี้เราก็พอจะรู้จักทั้ง Factory ไปแล้วรู้จักทั้งตัวโปรเจกต์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็แน่นอนว่าเราจะมีเป็นชิ้นส่วนดาวเทียมจริงๆมาให้ทุกท่านได้ชมครับก็เดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับยกเป็นชิ้นนั้นก็ได้ครับครับผมก็เดี๋ยวรบกวนนะครับทั้งพี่เจมแล้วก็พี่ภูรินะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็มันมีฟังก์ชันอะไรประมาณไหนบ้างครับผมครับก็ตรงอันนี้ต้องบอกเป็นเมนสตรัคเจอร์ก่อนนึงครับก็เดี๋ยวผู้ลิดคงเสริมผมต่อได้ก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นต้องว่ามีตัวเมนสตรัคเจอร์เนี่ยเรามีการเรียกว่ารีดีไซน์ครับตรงนี้เราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้มาโซเพราะเป็นแค่วิชวลไลท์ตรงนี้แต่ว่ามีการเดเวลอปว่าทำไมต้องตัวเมนสตรัคเจอร์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเฮาส์ในเรื่องตัวระบบพลังงานนะครับแล้วก็มีตัวโซลาร์แพนเนลนะครับอิเล็กทรอนิกส์ไอที่อินทัชเข้าไปกับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ทางภูริพูดเพิ่มเติมและดูเสริมครับได้ครับเชิญครับจริงๆแล้วโครงสร้างนี้เป็นเวอร์ชันที่2ที่เราดีไซน์ขึ้นมาตอนนี้ไปที่เวอร์ชันที่3เวอร์ชันที่4แล้วที่เรารีดีไซน์ก็จะอาจจะเห็นรูปร่างของมันว่าไม่เหมือนปกติเพราะว่าโครงข้างหลังเนี่ยเป็นฮันนี่คอมแพนเนลนะครับผมซึ่งมันจะมีน้ำหนักเบากว่าตัวเมทัลลิกพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นการใช้พาร์ทที่เป็น CNC มาทีนี้น้ำหนักก็จะหนักกว่าถ้าต้องการ
ความแข็งแรงในลักษณะเดียวกันครับผมตอนนี้ก็เราก็เล็งเห็นว่าตัวโครงสร้างเนี่ยไม่ควรจะหนักมากจนเกินไปเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับระบบพลังงานแล้วก็ระบบของอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าตัวโครงสร้างนะครับผมครับโหน่าสนใจมากนะครับครับแล้วจากตัวนี้ทำไมถึงมีเป็น2เห็นมีแผ่นตรงกลางด้วยครับตัวนั้นมันคืออะไรครับครับก็คือการเราไอการใช้แผ่นตรงกลางเนี่ยเพื่อเฮาส์ตัวอุปกรณ์พลังงานหรือว่าตัวอุปกรณ์การควบคุมทิศทางหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันทั้งส่วนของเทอร์โมการความร้อนใช่มั้ยความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มากระทบไม่ว่าจะทั้งข้างหลังหรือว่าถ้ามาจากข้างหน้าที่เป็นตัวพื้นโลกที่เป็นหันหน้าเข้าหาพื้นโลกนั่นเนี่ยมันก็จะมีความร้อนซึ่งการทำแผ่นตรงกลางเนี่ยก็จะช่วยมิติเกตปัญหาเรื่องของความร้อนที่แผ่เข้ามาในระบบได้เร็วเกินไปครับผมจริงเราที่ทางบุริษพูดไปเนี่ยก็เราเริ่มจากตรง power system ก่อนว่าเราจะเรียกว่าฟิตในเรื่องพลังงานเนี่ยเข้าไปในตัวไซส์ที่จำกัดคือตอนนี้ดีไซน์ของ New Space เป็นที่ให้ได้รับความสนใจจากคอมมูนิตี้ในอวกาศค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าต้องบอกนี้เป็นภายในเรื่องพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเพราะว่าเราอัดในเรื่องของตัวพลังงานต่อกิโลเนี่ยเข้าไปสูงมากนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเจเนเรตพลังงานต่อกิโลสูงเนี่ยพื้นที่เองเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเกิดความร้อนขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นchallenge ที่ทางตัว mechanical design แล้วก็ thermal เนี่ยต้อง work นะทำไมได้เห็นทางผู้ดีว่าต้อง reiterate เป็น version 2แล้วมี 3-4 ด้วยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ใช้เป็น honeycomb นะครับตัว panel แต่จริงๆแล้วเราก็มีการทดสอบวัสดุใหม่ๆด้วยนะครับก็ตรงนี้เราเริ่มจากตัวอลูมิเนียมก่อนถ้าทุกคนทราบดีว่าอลูมิเนียมเนี่ยก็เบากว่าเหล็กครับเบานะครับแต่เราก็มีเทคนิคต่างๆที่เรามองที่จะเสริมในเรื่องของตัว strength นะครับความแข็งแรงขึ้นไปนะครับแล้วลดเวทลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องไม่กีบอัพในเรื่องของตัวระบบ thermal management ด้วยครับพูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เนี่ยคือความยากเนี่ยคือเป็นการบาลานซ์ว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราขอบเนี่ยจะเห็นว่ามันยังถ้าผมให้เปิดให้เห็นเนี่ยขอบมันยังมีจุดที่เราอันนี้เป็นเวอร์ชัน2ที่บอกนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยเราคิดเรื่องของที่ผมย้ำกับภูริตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกันครับเรื่องพับแมนชิพเนี่ยสำคัญอันนี้เราอินสติลก็ไปอยู่ในมายเซตของน้องๆที่พี่ทีมงานว่าพับแมนชิพเนี่ยสำคัญนะครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทำงานด้วยเร็วก่อนนะครับอันนี้เวอร์ชัน3เนี่ยจะเห็นว่ามันจะต้องพัฒนาเรื่องของตัวความแม่นยำใน precision ครับตรงนี้คิดว่าแม่นขึ้นมากแล้วนะครับถ้าคนที่ work ในเวอร์ชัน1เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นตัวอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ว่าเวอร์ชัน3เนี่ยเราก็มองถึงเป็นถึงขั้นแบบพวก laser precision ครับในการ make sure ว่าทุกจุดเนี่ยเราได้ทำตรงนี้เนี่ยมาเพื่อ optimal performance กับ quality นะครับแต่เราจำเป็นต้องลองก่อนนะครับอันนี้ก็มาเรียกได้ว่ามาเป็นsnapshot ให้กับทางผู้ชมได้ดูก่อนนะครับแต่ว่าที่เดี๋ยวตัวที่สร้างจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ในโรงงานนะครับที่เราจะเปิดตัวออกมาเพราะว่าตอนนี้ในการสร้างที่ผมได้บอกไปเราสร้าง10ตัวพร้อมกันครับผมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีว่าถ้ามีอะไรใหม่ออกมาเนี่ยทางทีมวิศวกรรมเนี่ยก็จะแคปเจอร์แล้วก็ใส่เข้าไปในเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่จะให้ประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ให้กับทางลูกค้าได้รับครับครับโอเคก็ลองเป็นชิ้นส่วนอื่นบ้างไหมครับ เดี๋ยวทีมงานต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้จะไม่หนักเท่าไหร่จะไม่หนักใช่เพราะว่าขอขึ้นไปฮันนี่โคครับผมครับเมื่อกี้พี่ก็ลองยกแหละระวังนะครับอันนี้หนักอันนี้หนักอันนี้หนักมากครับตัวนี้คืออะไรครับพี่แจมครับตรงนี้ก็ที่พูดตั้งแต่ต้นเลยครับว่าตอนนี้เราโฟกัสในการสร้างดาวเทียมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหัวใจเลยก็คือเป็นเรื่องของตัว power system นะครับแต่ตรงนี้เราใส่ตรง acrylic เนี่ยให้เห็น see-through แต่ในความจริงเราเทียบเป็น closure ปิดโอเคตอนนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมากับตัว power system ของมันด้วยนะครับจะเห็นว่าสีม่วงเนี่ยก็เป็นตัวแบตเตอรี่เซลล์เป็นลิเธียมไอออน
นะครับแล้วก็มีระบบคูลิ่งเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็วายริ่งเข้ามาอยู่ในเป็นจุดที่ว่าแล้วก็เสียบเคเบิลเข้าไปนะครับในการชาร์จตัวพลังงานครับตัวนี้ถ้าจะบอกว่าจริงหนักมากขออนุญาตครับก็โอ้โหครับก็หนักครับถ้าบอกว่าจริงๆมาเริ่มต้นเลยว่าตัวดาวเทียมเนี่ยดีไซน์คลาสเนี่ยประมาณไม่เกินประมาณ180ใช่ครับ180 กิโลเมตรอันนี้ผมลองคิดว่าคือเราตั้งแต่ day 1เนี่ยเราคิดว่าครึ่งนึงเนี่ยต้องเป็นน้ำหนักของตัวนี้พลังงานซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเกิดครึ่งนึงจริงๆเพราะว่าพอตัวนี้เป็นแค่พาร์ทเดียวมีหลายอ๋อผมเมื่อกี้ผมลองว่าอันนี้ประมาณสัก30กิโลครับเพราะว่าแต่บอกว่ามันมีการอัปเกรดที่เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดเป็นสัก3อันก็3 4อันก็จะประมาณครึ่งนึงของตัวดาวเทียมเนี่ยพอดีนะครับก็เดี๋ยวให้ทางภูริศเนี่ยพูดเพิ่มเติมว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคิดว่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้น่าจะหนักพอสมควรใช่จริงๆตอนนี้เราเป็นอลูมิเนียมอยู่ซึ่งขนาดอลูมิเนียมแล้วก็ยังหนักเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนักตรงเซลล์แบตเตอรี่เซลล์นะครับผมว่าเนื่องจากให้ความสำคัญมากตัวแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยก็ต้องมีจำนวนมากตามเพื่อให้ capacity เหมือนการจ่ายไฟเรามีโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่เนี่ยใหญ่เราก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์ใช้การใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นครับผมซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วในอวกาศเนี่ยมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เล็งเห็นว่ามันต้องทำงานในอุณหภูมิใกล้เคียงของอุณหภูมิห้องให้มากที่สุดนะครับมันจะมีเรื่องของการmanage พลังงาน manage thermal ข้างในก็จะมีตัว thermal patch ตรงนี้ที่จะคอยจ่ายทั้งพลังงานลงไปให้กับแบตเตอรี่เซลล์ให้คงความร้อนคงอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งแล้วก็จะสามารถ convert ตัวโครงเนี่ยก็จะสามารถ convert พลังงานส่วนเกินถ่ายไปหาตัว structure หลักได้ก็จะทำให้ทั้งตัวแบตเตอรี่เซลล์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมีอุณหภูมิที่โอเปเรตอยู่ในอุณหภูมิที่ออพติมอลที่มากที่สุดนะครับผมนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญระดับหนึ่งเลยแล้วก็อาจจะเห็นตรงนี้เป็นสายไฟที่เราต่อกันเพื่อเป็นโฟบนะครับผมที่คอยวัดเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆของตัวแบตเตอรี่เซลล์เพราะว่าเราอยากจะทดสอบว่าแบตเตอรี่เซลล์ที่ดีไซน์มาเนี่ยตัวแบตเตอรี่แพ็คที่ดีไซน์มาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีการทำงานเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราที่ทีมวิศวกรเนี่ยก็กำลังจะแคปเจอร์ในส่วนนี้นะครับผมว่าเราอยากจะเห็นประสิทธิภาพในการดีไซน์แล้วก็รีอิเทเรทดีไซน์ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าดีไซน์นี้เป็นดีไซน์แรกๆแล้วก็ตอนนี้เพิ่งดีไซน์เวอร์ชันที่2เสร็จแล้วก็กำลังอยู่ในการผลิตฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราแคปเจอร์ว่ามีจุดที่เราสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกบ้างครับผมตรงนี้มีพัฒนาได้เยอะพอดีเมื่อกี้ได้บอกทางทีมงานไปเนี่ยเมื่อกี้ว่าในโรงงานFactory 1เนี่ยมันมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่เซลล์ตัวหลักด้วยนะครับซึ่งเรามันมี2ส่วนหลักๆก็คือในเรื่องของตัววิธีการ assembly นะครับซึ่งถ้าเห็นว่าตัวงานเนี่ยทีมก็เก็บงานได้ดีนะครับเพราะจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวแรกเหมือนกันเพราะเราเริ่มจากที่ว่าถ้าดูเข้าไปลึกๆเนี่ยมันมีซับเซลล์เข้าไปอีกในการที่ว่าประกอบแต่ละชิ้นตารางเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานก็ได้ทดสอบนะครับตัวนี้ก็ยิ่งว่าได้ทดสอบเก็บค่าต่างๆแล้วก็พัฒนาเข้ามาอีกเวอร์ชันหนึ่งเราคิดว่าตรงนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่ในช่วงนี้ที่เราทำได้เยอะมากเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงพวกระบบ assembly ระบบthermal ระบบelectronics ที่ใช้คอนโทรลตัวหัวใจตรงนี้มันเหมือนหัวใจที่แบบมีเลือดพัมป์ได้อย่างชัดเจนนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาอุดตันนะครับเป็นสิ่งที่ทางทีมวิศวกรรมเนี่ยทางเรื่องของทีม power system เนี่ยต้องบอกมีการสเกลขึ้นมาเยอะเหมือนกันจากจำนวนที่ประมาณสัก work 2-3 คนนะครับปีนี้ก็เดียวแต่20เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังจะสเกลเพิ่มเติมอีกในช่วง quarter 3นะครับอย่างที่ new space เนี่ยตอนนี้คงผ่านเราผ่านร้อยเนี่ยแล้วนะครับเดือนหน้าแล้วก็คงสเกลขึ้นต่อไปถึงที่ประมาณ300คนนะครับตรงนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นในเรื่องของทีม production แล้วก็ทีม power system เนี่ยที่ต้องเรียกได้ว่าต้องลงลึกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราตรงนี้ต้องถ้าเกิดจะทำอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ต้องมาเสิร์ฟให้ได้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องว่าภูมิใจกับน้องๆทีมงานด้วยก็คือว่ามันไม่มีใครเขาทำกันตรงนี้ก็คือเพราะมันยากมากครับผมเป็นสิ่งที่เรามักจะพันเนี่ยกับบริษัทอื่นนอกประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ของเราเนี่ยเราเป็นการที่ว่าศึกษาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองเลยเราซึ่งว่าผลออกมาในเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็น equivalent ก็คือ
เรียกว่าเทียบเคียงนะครับแล้วก็แต่ power density เนี่ยคือสูงกว่าตรงนี้ก็ทำให้เราเนี่ยคือเชื่อมั่นแล้วก็เร่งดำเนินงานต่อครับก็เดี๋ยวรบกวนพี่ทีมงานครับช่วยพี่ภูริศนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรารู้จักตัวที่เป็นโครมก็คือตัวที่เป็นถ้าเทียบกับร่างกายคนก็คือเป็นเหมือนกับเลือดเขาเรียกว่าตัวนี้แล้วเนาะตะกี้เรารู้จัก power system แล้วตัวที่เป็นหัวใจใช่ไหมพี่เจมครับแล้วก็ถัดมาครับส่วนนี้คืออะไรดีครับเหมือนอาหารไหมครับคืออะไรครับตัวนี้ครับผมส่วนนี้ก็เป็นตรงโซลาร์เซลล์นะครับผมก็คือตัวที่จุดที่สร้างพลังงานตั้งแต่แรกเลยออกมาเลยเพราะว่าตัวครับครับผมเดี๋ยวถือให้ครับครับผมก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือการกักเก็บพลังงานไว้ใช่ไหมครับผมก็คือการที่เรามีพลังงานแล้วเราเอาไปกักเก็บแต่ว่าการที่เราจะสร้างตัวพลังงานขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยในออร์บิทโดยที่ใช้พลังงานในส่วนของดวงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาคอนเวิร์ตเป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือตัวโซลาร์เซลล์ของก็โซลาร์เซลล์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีมัลติจังชันซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าโซลาร์เซลล์ที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไปนะครับผมซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยคอนเวิร์ตให้กลายเป็นน้ำหนักที่เบาลงสำหรับตัว power system แน่นอนว่าน้ำหนักที่เบาลงแล้วเราก็จะสามารถอินเสิร์ตพลังงานได้มากขึ้นครับครับตรงนี้จริงว่ามันมีในรูปแบบตั้งแต่เริ่มตอนดีไซน์เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีน้ำหนักที่เข้าไปในตัว power system battery อันนี้มาคุยถึงตรงจุดที่รับแสงตัวอันนั้นมันเป็นจุดเก็บแล้วส่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนลักษณะเหมือนผิวหนังที่รับแสงเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ภูริศพูดไปเนี่ย multi junction อันนี้เปรียบเทียบว่า multi junction multi นะครับ multi ก็คือมันเป็น 2-3 ชั้นนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับตรง solar panel ที่เราได้เรียกว่าคุ้นเคยทั่วไปในถนนหรือว่าในอาคารที่เจเนเรตพลังงานทดแทนเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเลเยอร์เดียวนะครับอันนี้แล้วมัลติจังชันนี่ก็จะเป็นเก็บหลายเลเยอร์คิดว่าน่าจะมาเกือบ3เลเยอร์บางที่ก็2ที่ก็3ครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยประมาณเกือบ2หรือ3อันนี้3เลเยอร์3เลเยอร์3เลเยอร์คือเมื่อกี้ก็คิดว่าทีมได้พอเราคิดว่าเราจําเป็นต้องเพราะว่าจำนวนน้ำหนักเองเราจำกัดเราให้น้ำหนักไปกับทางแบตเตอรี่ก็แล้วครับคราวนี้ต้องเมคชัวร์ว่าตัวโซลาร์แพนอลเนี่ยต้องเรียกได้ว่าต่อจำนวนแพนอลแอเรียที่คอนแทคกับตัวพระอาทิตย์เนี่ยต้องบอกพระอาทิตย์บนนอกโลกเนี่ยเข้มกว่ามากครับแล้วเราก็เลยต้องมีระบบเนี่ยในการแคปเจอร์เข้าไปนะครับแต่เราก็ไม่หยุดแค่ว่าตรงแพนอลจริงแพนอลก็จะมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้เป็นพวกแบบเกลียมไอซ์ไนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่เหมือนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้บนโลกทั่วไปนะครับอันนี้ก็ทีมงานเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าอินทิเกรตตรงเซอร์ราแพนอลแล้วก็บิวตัววงจรตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกที่อันนี้อาจจะมาให้ดูได้แค่นี้เพราะว่าต้องบอกเป็นแมทเชียลที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าเนี่ยสูงหน่อยครับนะครับเราสแนปช็อตมาให้จะเห็นว่าเรามีตรง 3D ดีไซน์ที่เห็นอันนี้เป็นตัวจริงนะครับที่เราก็ไม่อยากออกมามากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแตกเลยหรือแครี่ไม่ดีเนี่ยก็มีมูลค่าท่านจะสูงหน่อยแต่โกเราก็อยากทำให้ตรงนี้มันราคาต่ำลงนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยต้องมีโปรแมนสูงกว่าที่สูงก่อนนะครับแล้วต้องมีเรื่องของเรนซีด้วยที่เรามองเห็นว่าวงจรเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าออฟโหลดซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าเรียกว่าวงจรหลักเฟลไปเนี่ยปั๊บระบบเรียกว่าผลิตพลังงานเนี่ยคือไปหมดทั้งงานเลยเรามีวิธีการคิดที่เป็นเซกเมนต์ออกมาก็เดี๋ยวให้ทางภูริศพูดเพิ่มเติมไหมในเรื่องของตัวโซลาร์แพนอลครับผมก็ส่วนนี้จะมี5เซลล์ต่อแผ่นนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวแผงจริงๆเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้เป็นขนาดประมาณ1เมตรคูณ 0.5 เมตรนี่ก็จะมีโซลาร์เซลล์เนี่ยราวๆ 70-80 เซลล์เลยนี่มันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นประกอบร่วมกันเป็นแผงใหญ่ในอนาคตนะครับผมก็ส่วนนี้มันจะมี power density ที่สูงขึ้นคอนเวิร์ตให้เราสามารถคอนเวิร์ตพลังงานแสงอาทิตย์นี่เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เร็วมากขึ้นครับผมก็แล้วนอกจากส่วนโซลาร์เซลล์เนี่ยแน่นอนว่าการตั้งฉากของแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับดวงอาทิตย์ก็สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็จะมีส่วนของระบบเมคานิซึมต่างๆที่จะช่วยคอนเวิร์ตมุมองศาของแผงโซลาร์เซลล์ให้มันมีตั้งฉากกับมุมของดวงอาทิตย์ให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับในออร์บิทจริงครับครับ
ตรงนี้ก็มีในเรื่องของตัวที่เราตรงนี้มาให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามและเป็นแฟน MuseSpace ตัวจริงนะครับก็เรามีการเรียกว่าประมูลงาน NASA ด้วยนะฮะเป็นเรื่องของตัว Solar Structure Solar Ray Structure มี Structure ที่มันรองรับด้วยอันนี้ก็มีเทคนิคที่เรา deploy นะเราอาจจะอยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีในคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับที่เราพูดถึงตัวmechanism ของตัว structure มันด้วยนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าเราใช้วัตถุดิบที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อ optimize เรื่องของ weight แล้วก็เรื่องของตัวต้องที่ต้องรับอุณหภูมิสูงนะครับก็อันนี้ก็เป็น snapshot ให้ทุกท่านเห็นแต่ว่าที่เราทำเป็นดาวเทียมวงจรต่ำเนี่ยก็ใช้ตัวแผงในจำนวนมากอันนี้ประมาณกี่อันนะฮะที่ถ้าเป็นกลางเป็นทั้งดวงเนี่ยถ้าเป็นแผงจะราวมากกว่า 1,000 ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 แผงครับ 1,000 แผงอันนี้ที่ให้โชว์เนี่ยคือ10แผง10แผงครับใช่ของจริงเยอะกว่านี้100เท่าเลยครับเนี่ยครับก็1,000แล้วก็1,000หารด้วยตรงนี้ก็ประมาณ100กล่อง100กล่องโอ้ไม่อยากคิดเลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับเก็บช่วยพี่กุลิศนะครับครับสวัสดีครับโอเควันนี้ทุกท่านครับก็ได้มีโอกาสเห็นเป็นส่วนประกอบตัวอย่างของทางดาวเทียมที่พวกเราได้พัฒนาขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะพูดถึงเรื่องความท้าทายหลังจากได้ทำโปรเจกต์ตัวนี้มาครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามเนาะแต่นี้อยากจะถามทั้งพี่ภูริศแล้วก็ทั้งพี่เจมส์ด้วยครับเริ่มจากพี่ภูริศก่อนละกันครับว่ามีความท้าทายอย่างไรบ้างในการทำโปรเจกต์ที่ผ่านมาครับก็เริ่มตั้งแต่การดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแล้วก็เจอความท้าทายที่ว่าเรามีข้อมูลจำกัดว่าเราสามารถคอนเวิร์ตค่าพลังงานเป็นค่าพลังงานจริงๆได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าการใช้ฟันดาเมนทัลก็จะมาช่วยในส่วนนี้ว่าพลังงานที่สามารถเจเนเรตได้ต่อน้ำหนักของดาวเทียมเนี่ยมันจะเป็นค่าไหนได้บ้างที่เราจะดูค่าออพติมอลของมันนะครับผมนอกจากการดีไซน์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการผลิตแล้วก็การทดสอบซึ่งแน่นอนว่า tools เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งว่าบางที tools ตามท้องตลาดหรือว่าตาม industrial grade ทั่วไปมี precision ที่ก็สูงระดับนึงแล้วแต่ว่าอาจจะสูงไม่พอสำหรับการทำในอุตสาหกรรมอวกาศนะครับผมซึ่งแน่นอนก็เป็นจุดที่เราก็มีการทำให้ทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการพัฒนา tools ตัวนี้เองด้วยครับผมนอกจากเรื่องของ precision เนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำ automation ไม่เช่นกันแน่นอนว่าช่วงยุคนี้นะครับเป็น digital transformation ก็จะมีการทำให้ tools ที่เคยเป็น manual เนี่ยคอนเวิร์ตให้กลายเป็น automation แต่ว่าระหว่างในช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องการ precision ค่อนข้างสูงซึ่งมนุษย์เนี่ยมีความ sensitive ในส่วนของการวางการ alignment เอ่ยหรือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความ sensitive ของการspark ของelectrostatic ค่อนข้างสูงแน่นอนว่าการทำ manual เนี่ยในช่วงแรกๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับผมซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าเราจะไม่ได้หยุดแค่นี้เราจะไม่ได้หยุดที่การทำเป็น manual อย่างเดียวก็ในทีมก็พยายามที่จะพัฒนา tools ที่สามารถออโตเมตในส่วนนี้ได้ขึ้นไปอีกครับผมซึ่งมันจะช่วยในคอนเวิร์ตในการทำโปรดักชันให้นอกจากทำดวง2ดวงแล้วเราจะสามารถทำ10ดวงหรือทำ100ดวงได้ในอนาคตยังไงได้บ้างครับผมครับในส่วนแม่ขอเป็นพี่เจมส์ขอไปครับพี่เจมส์เล่าถึง challenge ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ทำกับโปรเจกต์กับทีม Space มาบ้างครับครับต้องบอกว่าเราทีม Space เนี่ยเราค่อนข้างจะ work แบบ extremely hard คือเรา work หนักครับนะครับแต่เราเวิร์คเป็นทีมนะครับก็ได้เห็นชาเลนจ์ครั้งแรกเนี่ยคือการเรียกว่าเป็นมองหาคนที่มี mindset เดียวกันแล้วก็มิชชั่นเดียวกันนะครับก็การสเกลนะครับทีมจากประมาณ20คนเนี่ยไปที่หลักร้อยนะครับแล้วต้องวางเพื่อจะสเกลไปมากกว่านั้นครับคือการที่ select คน100แรกเนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราก็เห็นชาเลนจ์ที่ทางทีมงานนะครับอย่างตัว engineering leadครับหรือว่าทีม business lead ต่างๆเนี่ยต้องovercome ในเรื่องนอกเหนือจากว่ามีคุณสมบัติพิเศษและเก่งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยยังต้องสามารถเรียกว่า lead คนได้ครับแล้วก็มองหา spot คนที่เรียกว่าคิดอันเดียวกันที่ต้องการจะ transform ตัวธุรกิจอวกาศครับตรงนี้ต้องบอกว่าคือหาคนที่มี mindset ระยะยาวนะครับแล้วกล้าที่จะ take action แล้วก็make decision ครับแล้วก็ต้อง apply เรื่องของ fundamental thinking อย่างที่
ผู้ลิทได้พูดไปตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นมาเสมอนะครับการที่คิด fundamental เนี่ยมันทำให้เราคิดถึงเรื่องอนาคตครับมันทำให้เราเรียกว่าฟิลเตอร์ตัว noise เสียงรบกวนออกไปนะครับโฟกัสที่จุดที่สำคัญกับทางผู้ใช้เนี่ยจริงๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเรียกได้ว่า embed เข้าไปในทีมงานครับซึ่งตอนนี้ก็ได้โอเวอร์คัม challenge ตรงนี้แล้วก็แฮปปี้มากทีมงานเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาจอยทีมงานเรานะครับก็ appreciate นะครับครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เรามองเป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นการ engage กับตัว partner และ supplier เราข้างนอกครับเป็นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรา new space เนี่ยต้องเป็นถ้าเป็นในเรื่องของ aerospace เนี่ยเราน่าจะเข้าใจเรื่องของ startup ชัดเจน new space เนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับ aerospace manufacturer เนี่ยรายใหม่นะครับซึ่งเรา supply chain เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราสามารถอัปเดตเมื่อกี้ที่บอกไปว่าตัวการพัฒนาอย่างเช่นดาวเทียมเนี่ยทำ10ดวงแล้วก็มี3บล็อกนะครับทุกบล็อกเนี่ยสามารถอัปเกรดสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียกได้ว่าส่งต่อให้กับทางลูกค้ากับทางพาร์ทเนอร์เราได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราในช่วงการพัฒนาเนี่ยก็ challenge ที่เจอเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ engage ทาง supplier ด้วยซึ่งก็เห็น status ของ supplier เนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับเราเห็นปัญหานะครับว่าเราจะพัฒนาเนี่ยควบคู่เขาได้ยังไงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวผู้ผลิตยุคเดิมๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องตัวระยะเวลานะครับผมบอกใช้เวลาประมาณ3ปีถ้าคุณชินเรื่องของรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาประมาณญี่ปุ่นก็5ปีเยอรมันก็ประมาณ7ปีกว่าจะลอนช์ตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมานะครับแต่ในดาวเทียมเนี่ยเราก็เห็นประมาณ 3-5 ปีครับแต่ New Space เนี่ยตอนนี้แต่เราจากที่เราเพราะว่าคำ challenge เรื่องของตัว supply chain เนี่ยซึ่งว่าเราเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยก็เราเห็นว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ประมาณ9เดือนครับนะครับคิดว่าถ้า9เดือนนี่ก็เป็นอะไรที่ถ้าเห็นเนี่ยเปรียบเทียบกับผู้ผลิตยุคเดิมๆกับยุคใหม่เนี่ยเขาจะเห็นว่าสปีดเราเนี่ยสามารถทำอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็แพสซอนในเรื่องพวกนี้ไปหาลูกค้าเนี่ยได้นะครับก็ตัวเราเองก็เลยเห็นว่ามันก็เลยเกิดความสนใจตั้งแต่เรียกได้ว่าลูกค้านะครับปัจจุบันแล้วก็พาร์ทเนอร์ตัวผู้ผลิตรายเก่าๆที่อยากร่วมงานด้วยครับนะครับเพราะว่าสไตล์การทำงานของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะดินามิกแล้วก็ไอตัวเรื่อง supply chain ตรงนี้ครับเราถ้าเราเห็นแล้วที่เราพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยเรื่องของ vertical integration คือ vertical integration คือการผลิตด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โรงงานแฟคทอรี่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวพูดตรงนั้นคือคอนเทนต์ที่เจเนเรตในประเทศไทยเนี่ยคือ 40-80% อันแรก 80% อาจจะยากหน่อยแต่ว่า 40% เนี่ยเป็นอันตัวต้นๆที่เราทำแล้วเราจะเพิ่มตัว local content เนี่ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้ก็เป็น challenge ทั้งพี่เอและพี่เจมเป็น challenge ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สุดยอดเลยนะครับที่ทั้งคู่สามารถผ่านตัวนี้มันมาได้ชั่วโมงเยอะครับตั้งแต่เช้าเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ครับแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ถึงเวลานะครับที่เราจะให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับทางบ้านได้มีโอกาสถามคำถามที่สนใจแล้วก็อยากจะทราบนะครับผ่านทางได้คอมเมนต์ด้านใต้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับหยิบคำถามมาให้หน่อยโอเคครับได้ครับอยากเห็นโรงงานใหม่จะเปิดให้ชมไหมครับรบกวนพี่เจมส์ตอบคำถามนี้หน่อยครับครับได้ครับก็เราก็จะเปิดตัวโรงงานนี้มาเดือนสิงหาคมนะครับปีนี้นะครับก็จะเปิดให้ทางตัวทางผู้ถือหุ้นนะพาร์ทเนอร์เซาแล้วก็คัสเตอร์เซาเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วให้ฟีดแบคต่างๆเพราะว่าพวกนี้เป็นเซคโฮเดอร์ที่เมคชัวร์ว่าลูกค้าที่ต้องเอาดาวเทียมเราไปใช้นะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาเพราะดาวเทียมเราในน้ำผัวเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตวงโคจรต่ำนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้กับทางตัวสเตคโฮลเดอร์เนี่ยเข้ามาดูในเดือนสิงหาคมนะครับโรงงานเราก็ไม่ได้ไกลครับอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับก็ห่างจากสถานีดอนเมืองแค่ประมาณ10กิโลนะวิ่งเข้ามาในเมืองอันนี้ก็ทำให้คือที่เรามองตรงในเมืองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางในการเรียกได้ว่าการเจรจาการพัฒนาหรือว่าการ attract คนรุ่นใหม่เก่งๆนะครับเข้ามาอันนี้ก็จะมีแบบตั้งแต่เวิร์คฮาร์ดแล้วเนี่ยก็เขาอยากให้เพลย์ฮาร์ดด้วยก็เลยต้องมีการแบบ
target community ที่แบบร่วมพัฒนาไปด้วยกับเรานะครับแล้วก็พอมัน10 นาทีจากทางสนามบินดอนเมืองเนี่ยมันก็ทำให้พวกทางตัวพาร์ทเนอร์เราเนี่ยสามารถบินเข้ามาได้นะครับคือเป็น day trip ก็คือพอประเทศเปิดแล้วก็หวังว่าโควิดเนี่ยก็จะหมดไปนะครับในปีนี้ก็เปิดให้ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามา day trip ก็สามารถบินเข้ามาในสนามบินดอนเมืองแล้วก็มาจัดในเรื่องของทัวร์เนี่ยเข้ามาในแท็กซี่เรานะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มจากทางเดือนสิงหาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ภายในช่วงควอเตอร์4เนี่ยหลังจากทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเซฟตี้เรื่องของฮาซาร์ดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกรรมวิธีพิเศษอยู่ซึ่งเราอยากจะเมคชัวร์ว่าทุกสิ่งเซฟนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเราก็คิดว่าภายในควอเตอร์4เนี่ยก็จะเปิดให้กับทางบุคคลที่มีความสนใจนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณพี่เจมมากนะครับสำหรับการตอบคำถามก็เดี๋ยวขอทุกคนทีมงานครับขออีกคำถามโอเคได้ครับจะดาวเทียมมิวสเปซทำอะไรได้อีกบ้างครับอันนี้ขอเป็นถามพี่เอิร์ดแล้วกันครับครับผมก็ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เริ่มเซสชันนะครับเราของดาวเทียมเนี่ยเราเดดิเคทให้กับมิชชั่นในเรื่องของ Space Data Center ก็คือการใช้การส่งผ่านข้อมูลการประมวลผลการกักเก็บแล้วก็การแจกจ่ายว่าเอ้ยเรามีข้อมูลแล้วเราต้องการจะส่งต่อไปให้ในผู้ยูเซอร์รูปแบบไหนได้บ้างแน่นอนว่าการใช้ประโยชน์ของระบบดาวเทียมในอวกาศเนี่ยมันก็มีมากกว่าการใช้ในเรื่องของข้อมูลก็สามารถใช้ผมยกตัวอย่างก็คือการใช้ในส่วนของ remote sensing การทำ earth exploration หรือว่า space exploration ก็ตามที่เป็นนอกจากจะเป็น scientific community แล้วนะยังจะสามารถ convert เป็น commercial community ได้อีกการใช้ทรัพยากรการค้นหาทรัพยากรต่างๆทั้งบนพื้นโลกแล้วก็ในอวกาศอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น potential ที่เราเห็นว่าระบบดาวเทียมเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาไปหาในอนาคตได้อีกนอกจากว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้ในวงโคจรต่ำนั้นเนี่ยมันก็จะคอนเวิร์ตไปหาวงโคจรที่มันสูงขึ้นไปจนถึงวงโคจรที่ข้ามจากบนพื้นโลกไปอีกนั่นเองครับผมครับก็อย่างที่พุนิศบอกฮะตรงเราเริ่มจากตรงหัวใจก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องระบบส่งพลังงานนะตรงนี้เรามันใช้กับทางเรื่องของดาวเทียมที่ใช้ในเรื่องของสำหรับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเรื่องของตัวเดเวียชันอะไรต่างๆเนี่ยก็พอมีในส่วนของทางตัวระบบพลังงานที่แข็งแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาในเรื่องของไอ้ดาวเทียมเรื่องทรัพยากรพวกรีโมทเซนซิ่งนะพวกนี้เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับก็ตรงนี้มันต้องใช้ตัวเลนส์ที่กว้างขึ้นอันนี้ก็พอมี power system ที่มัน powerful เนี่ยที่ต้องใช้มันก็น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราก็เห็น benefit ที่จะเอามาใช้กับทางดาวเทียม remote sensing ด้วยนะครับก็อย่างที่แล้วก็ยังอื่นที่เราอย่างที่ได้พูดไปว่าเราทำทีละ10ดวงแล้วก็มีบล็อกอัปเกรดด้วยก็อยากให้ติดตามคิดว่ายังมีอัปเกรดอีกเยอะฮะแต่เราอยากจะโฟกัสทีละจุดก่อนก็คือเดี๋ยวภายในปีนี้เนี่ยเรายิงตัวทดสอบในอวกาศจริงนะครับเราใช้งานจริงนะครับมีการส่งข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ทำตรงนี้เสร็จก่อนแล้วก็เราคงเตรียมแบบค่อยๆทยอยพัฒนาแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เรื่องถึงว่าค่อยๆคือพักดันเพื่อให้อะไรใหม่เนี่ยออกมาได้รวดเร็วครับตอนนี้ก็มีการวางแผนลงนามไปแล้วครับเราได้ดำเนินการไปแล้วด้วยในบางส่วนครับครับผมโอเคครับขอบคุณทั้งพี่เจมส์แล้วก็ทั้งพี่เอิร์ดนะครับสำหรับการตอบคำถามเดี๋ยวขออีกสักประมาณ2คำถามแล้วกันนะครับโอเคได้ครับจะได้เห็นดาวเทียมของ Muspace ประมาณช่วงไหนครับอันนี้เป็นรบกวนพี่เจมส์ก็ได้ครับตอบครับตอนนี้ครับตรงนี้ก็เราก็จะได้เห็นดวงดาวเทียมของ Muspace เนี่ยถ้าทุกอย่าง on schedule นะครับก็ออกมาช่วงพฤศจิกายนนะครับปีนี้แล้วก็เข้าไปประกอบเข้าตรงจรวดนะครับที่ฐานยิงนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปเดือนธันวาคมปีนี้นะครับถ้าทุกอย่างพร้อมครับครับผมก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับพวกเรามีสเปซเนาะถัดมาครับขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วละกันนะครับทำไมถึงมีแพชชั่นในการทำงานด้านอวกาศครับอันนี้เดี๋ยวขอทั้งพี่เจมส์แล้วก็ทั้งพี่เอิร์นตอบนะครับแต่อยากให้พี่เอิร์นก่อนละกันครับผมก็ตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆผมก็เห็นว่าอวกาศในพื้นที่ที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยนอกจากพื้นโลกแล้วก็จะมีอวกาศใช่ไหมครับเราเห็นโลกมาตั้งแต่เด็กละแล้วเราก็มองว่าพื้น
ื้นโลกแล้วก็มองในท้องฟ้าที่เป็นอวกาศเนี่ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันมีทรัพยากรให้ใช้ได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกับวิชั่นของบริษัทนี้ด้วยว่าเราอยากทำให้ทรัพยากรเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกครับผมแล้วก็การทำให้มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถไปอยู่บนดาวอื่นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษยชาติมากครับผมครับเป็นพี่เจมส์บ้างครับก็สำคัญมากครับเพราะว่าเราในยุคเจเนเรชันใหม่นะครับรุ่นหลานเราก็คิดว่าคงต้องขึ้นไปบนอวกาศนะครับก็คือว่ามนุษย์เนี่ยต้องคือจริงโลกเนี่ยคือมันมีจุดเกิดแล้วก็มีจุดที่มีโอกาสที่จะหายไปเหมือนกันนะครับนอกจากทรัพยากรแล้วมันอันนี้แต่พูดถึง extreme case ก็คือ extreme ก็คือว่ามีแบบ impact เหมือนไดโนเสาร์ครับแต่ก็ไม่ได้ตามระบบวิทยาศาสตร์คือไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้ก็แต่มามองเนี่ยคือเราคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่แล้วก็ทำงานในอวกาศนะครับก็ตรงนี้เป็นการ set foundation แล้วเราเห็นนะครับก็มีการดูข้อมูลอะไรต่างๆนะครับตัวเราดูสำคัญเนี่ยคือตัวต้นทุนต่อกิโลเนี่ยที่ดรอปลงอย่างมหาศาลนะครับที่ถึงขั้นที่ว่าภายในปี2040เนี่ยก็เป็นปีที่ต้องบอกทศวรรษต่อไปนะครับทศวรรษนี้ก็หลายๆสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกอินดัสเทรียลอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นคอมเมอร์เชียลต่างๆสื่อสารการพัฒนาแมนูแฟคชิ่งอะไรเงี้ยในเกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้นะครับอันนี้จะเป็นโอกาสใหทางพวกทางด้านทางธุรกิจนักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนี้เป็นจุดที่มองหาฟิวอะไรใหม่ๆนะครับแต่ในอีกทศวรรษนึงเนี่ยก็จะเกิดการที่เรียกว่าราคาเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างจะครอสโอเวอร์กับตัวเครื่องบินนะครับก็อันนี้ก็จะเกิดฮิวแมนที่เริ่มต้องเดินทางผ่านอากาศอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทศวรรษที่ตามมาครับก็เลยติดตามก็เลยต้องเริ่มแต่วันนี้นะครับแต่ว่าพี่ตัวแพชชั่นส่วนตัวเนี่ยคือเป็นเรื่องของดวงจันทร์เลยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ติดตามแต่ว่ามีมิชชั่นในดวงจันทร์เนี่ยที่เรียกคอนเฟิร์มไปแล้วประมาณ80กว่ามิชชั่นนะครับซึ่งก็ใช้เวทีนี้ในการบอกด้วยว่ามี80นะครับมี60ที่ต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งครับโอเคครับก็ขอบคุณทั้งพี่เจมส์และทั้งพี่เอิร์นที่มาแชร์เรื่องแฟชั่นการตอบคำถามทั้งบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้าสู่ในช่วงท้ายที่สุดของการไลฟ์สดวันนี้แล้วเนาะก็อยากจะให้พี่เจมส์นะครับลองพูดปิดท้ายให้กับเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ครับผมครับก็ที่อยากฝากกับทางบ้านนะครับว่าตรงเรื่องอวกาศเนี่ยก็จริงๆก็จะไม่เป็นสิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไปนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ให้น้องพี่ทีมงานในนี้ก็แพชชั่นเนี่ยสำคัญนะครับก็อยากฝากทางบ้านเนี่ยก็ให้สนับสนุนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งให้ติดตามทาง New Space นะครับเพราะเรามีการทำในเรื่องของตัวดาวเทียมเนี่ยนะครับคือในประเทศไทยนะครับโดยวิศวกรนะครับ100คนนะครับที่ทำตรงนี้อยากให้ช่วยติดตามนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครับนะครับก็ขอบคุณพี่เจมส์มากๆนะครับสำหรับการฝากทิ้งท้ายแล้วก็แน่นอนครับวันนี้จากที่เราได้บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าใครที่ได้กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวทางเพจของเราจะทำการทักแชทไปหลังไมค์นะครับเพื่อสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมปานนท์คิมอาจารย์ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาฟังรับชมไลฟ์วันนี้กับพวกเราและหวังไว้โอกาสหน้าพวกเราจะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้และก็โชว์ธุรกิจของพวกเราต่อไปในอนาคตครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ